แหลมสักนี่เป็นแหลมนะครับค่ะก็เป็นยื่นไปในทะเลก็อจะมีทะเลด้านซ้ายมือทิศตะวันออกด้านขวามือทิศตะวันตกแล้วก็ด้านหน้าเป็นทิศใต้นะครับค่กะ็มีทะเลโอบล้อม3ด้านค่ะแล้วก็จะมีภูเขาโอบล้อมอีก2ด้านตะวันตกกับตะวันออกนะครับก็ทําให้ภูมิประเทศของแหลมสักนี่ก็ค่อนข้างที่จะเหมาะกับการทําอาชีพประมงนะครับค่ะแล้วก็พื้นที่ของแหลมสักเองก็ทําการเกษตรได้เช่นกันนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าสภาพภูมิประเทศที่เป็นแบบนี้มันมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์หรือแม้แต่พวกสัตว์ทะเลนะครับก็จะเป็นที่ที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็สามารถที่จะมาทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวในเชิงนิเวศได้ครับเราก็มาวางแผนกันแล้วก็ลงสำรวจพื้นที่นะครับที่จะมีความพร้อมในการที่จะรองรับนักท่องเที่ยวเพราะว่าเราเองก็ไม่เคยทำเรื่องท่องเที่ยวกันมาก่อนนะครับก็ไม่ทราบว่าจุดไหนจะขายได้หรือขายไม่ได้อย่างไรเรามีความเคยชินกับพื้นที่ครับแต่ว่ามองอะไรมันก็เหมือนเดิมนะคะเราคนในพื้นที่ค่ะใช่ครับแต่ว่าเราก็พยายามที่จะศึกษาแหล่งท่องเที่ยวข้างนอกด้วยว่านักท่องเที่ยวเขาสนใจอะไรแต่ว่าที่แหลมสักนี่เราก็ไม่ได้มีแหล่งท่องเที่ยวที่เหมือนกับแหล่งท่องเที่ยวหลักทั่วไปอย่างเช่นหาดทรายขาวๆน้ำทะเลใสๆเราก็ไม่มีแต่ว่าเราจะมีอย่างอื่นเพราะฉะนั้นเราคิดว่าในสิ่งที่มีมันอาจจะไปเติมเต็มความต้องการที่อาจจะหลากหลายขึ้นของนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็พัฒนาบุคลากรไปในคราวเดียวกันนะครับก็มีการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐนะครับโดยเฉพาะสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดก็ได้เข้ามาช่วยนะครับอบรมเจ้าบ้านดีจัดการอบรมนู่นนี่นั่นให้องค์ความรู้นะครับก็ทำให้ความพร้อมเพิ่มขึ้นตามลำดับครับก็ต้องขอบคุณหน่วยงานองค์กรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐก็ดีหรือว่าเป็นภาคประชาสังคมที่ได้เข้ามาสนับสนุนก็คือว่าในช่วงแรกนี้เราไม่ได้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวนะครับก็อาศัยภาครัฐเองได้เข้ามาช่วยกันประชาสัมพันธ์ด้วยเมื่อเตรียมความพร้อมแล้วนะครับก็ประชาสัมพันธ์ไประยะเวลาตั้งแต่ปี57จนถึงปัจจุบันนะคะเราไปเที่ยวเนี่ย1วันนะคะอยากจะให้ยกตัวอย่างว่าจะได้ไปเจออะไรบ้างถ้า1วันแล้วก็มีพักค้างคืนไหมคะได้ครับก็ถ้าเป็นโปรแกรม1วันเนี่ยนะครับครึ่งวันเนี่ยเราก็จะพาไปเที่ยวทางทะเลที่เราเรียกว่าทะเลในนะครับคำว่าทะเลในก็อย่างที่ผมบอกว่าเรามีภูเขาโอบล้อมมันทำให้ทะเลที่รอบๆปลายแหลมของแหลมสักเนี่ยนะครับเป็นทะเลที่ปราศจากคลื่นลมรุนแรงนะครับก็คือเงียบสงบสามารถเที่ยวได้ทั้งปีนะครับก็เราจะพาไปนั่งเรือหัวโทงนะครับซึ่งเป็นเรือนำเที่ยวที่เป็นอัตลักษณ์ของทางฝั่งอันดามันนะครับเรือหางยาวพาไปชมภาพเขียนสีโบราณอายุ 3,000 ปีนะครับพาไปถ่ายรูปกับภูเขาสวยๆที่เป็นแลนด์มาร์คของแหลมสักพาไปชมวิวนะครับผ่านหน้าต่างถ้ำที่สวยงามแล้วก็พาไปชมสัมผัสกับวิถีชีวิตประมงชายฝั่งโดยเฉพาะการเลี้ยงสัตว์ทะเลนะครับในกระชังอย่างเช่นเลี้ยงปลามีปลาช่อนทะเลปัจจุบันนี้ก็เลี้ยงปลาทับทิมในทะเลได้แล้วก็มีกุ้งมังกรนะครับแล้วก็มีสาหร่ายนะครับโดยเฉพาะสาหร่ายพวงองุ่นก็สามารถที่จะไปครับผมสามารถที่จะไปปลูกไปชิมนะครับได้เราก็สามารถที่จะเอาอาหารไปทานบนกระชังได้นะครับบรรยากาศก็ดีมากเพราะว่าทานบนกระชังกลางทะเลริมภูเขาอันนี้ก็จะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงตีว่าครึ่งวันนะครับแล้วก็อีกครึ่งวันเนี่ยเราก็จะเที่ยวกันบนบกนะครับก็จะสัมผัสเรื่องของวัฒนธรรมเราจะพาไปที่3แยกวัฒนธรรมซึ่งเป็นจุดที่เป็นจุดรวมนะครับระหว่างถนน3สายที่ทั้ง3สายนั้นก็จะแยกเป็นสายของวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนะครับจาก3แยกวัฒนธรรมเนี่ยไปประมาณ200เมตรทางด้านตะวันตกก็จะไปเจอกับวัดมหาธาตุแหลมสักเราก็สามารถพานักท่องเที่ยวขึ้นไปชมเจดีย์วัดมหาธาตุแหลมสักซึ่งเป็นเจดีย์ที่อยู่ติดกับทะเลอันดามันเลยนะครับมีความประณีตสวยงามขึ้นจุดชมวิวนะครับดูทะเลสามด้านได้จาก3แยกวัฒนธรรมไปด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ150เมตร
ก็จะไปเจอกับศาลเจ้าซกโปซีเอียซึ่งเป็นเทพเจ้าที่ทางชนชาวจีนชาวไทยเชื้อสายจีนที่แหลมสักเนี่ยให้ความนับถือและเป็นจุดรวมใจของชาวบาบานะครับบาบาย่าหยานี่คือการเรียกชื่อผู้ชายและผู้หญิงที่มีเชื้อสายจีนนะครับแล้วถ้าจากสามแยกไปทางทิศใต้200เมตรก็จะไปเจอกับมัสยิดซอลาฮุดดีนซึ่งเป็นศูนย์รวมใจของพี่น้องมุสลิมนะครับ3จุดนี้ก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เราจะพาท่องเที่ยวไปสัมผัสนะครับนอกจากนั้นก็จะมีกิจกรรม CSR นะครับทำเพื่อสังคมอย่างเช่นพาไปปลูกกล้วยไม้เพื่อที่จะคืนสู่ป่านะครับที่เขาช้างหมอบซึ่งเป็นกล้วยไม้ประจำจังหวัดกระบี่นะครับได้แก่กล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองกระบี่ครับผมหรือว่าจะพาไปปลูกต้นจากนะครับริมป่าชายเลนเพื่อที่จะเป็นที่อนุบาลสัตว์ทะเลเป็นที่ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งนะครับเราก็มีกิจกรรมที่จะให้นักท่องเที่ยวได้ไปทำกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมนะครับมีกิจกรรมพายคายักแล้วก็เพ้นผ้าบาติกนะครับแล้วก็สาธิตการทำขนมพื้นถิ่นนะครับก็มีกิจกรรมหลายอย่างที่จะรองรับได้ครับซึ่งจริงๆแล้วจริงๆแล้ว1วันนี้ก็เที่ยวไม่หมดนะครับแต่ว่าเราก็จัดให้ได้ถ้าเที่ยว1วันไม่หมดนะครับก็สามารถที่จะค้างคืนพักแรมที่ชุมชนได้เพราะเราจะมีโฮมสเตย์นะครับของชาวบ้านมีรีสอร์ทนะครับที่ปลายแหลมแล้วก็มีพูลวิลล่าด้วยครับของชาวบ้านที่สามารถที่จะรองรับได้หลายกลุ่มนักท่องเที่ยวครับ